นี่เหมาะมากๆสำหรับคนที่ทำธุรกิจที่มีสินค้านะคะเพราะสามารถสร้างคอลเลกชันแล้วก็สร้างรูปภาพให้สามารถขึ้นไปอยู่ในหน้า LINE OA ได้เหมือนกันไอ้ขั้นตอนที่โซอี้บอกมาทั้งหมดว่าจะเป็นแบรนด์ awareness แบรนด์ knowledge แบรนด์ like แบรนด์ love แล้วก็แบรนด์ passion ทุกอย่างโซอี้จะบอกว่า LINE official account ตอบโจทย์ค่ะเครื่องมือตัวเนี้ยนะคะแอปพลิเคชันตัวเนี้ยมันจะบอกเลยว่าเฮ้ยมันเขาจะมีฟีเจอร์หลากหลายที่จะช่วยซัพพอร์ตทุกขั้นตอนของเราของเผาก็ทำเป็น exclusive sale บน LINE คือเซลล์เนี้ยจะมีแค่เฉพาะถ้าซื้อผ่านทางไลน์โอ้ค่ะคือหน้าร้านไม่ได้ยูต้องแอดมาทางนี้เท่านั้นถึงจะได้รับสิ่งนี้อีกอย่างนึงคือกำหนดไทม์ไลน์กำหนดเวลาเมื่อมันมีไทม์ไลน์ในการจำกัดเวลาปุ๊บเนี่ยเขาต้องคิดแล้วว่าเขาจะซื้อแล้วลองสังเกตดิครับว่าเวลามีโปรโมชั่นอะไรก็ตามแต่วันแรกที่เขาได้แมสเซจเขาจะยังไม่ซื้อแต่พอคืนสุดท้ายก่อนหน้าจะหมดเวลาเนี่ย3ชั่วโมงสุดท้ายอ่ะข้อความมาเป็น100ข้อความเลยLAP หรือ LINE App Platform เนี่ยคือการส่งกลุ่มการส่งโฆษณาให้ตรงกลุ่มเป้าหมายบนข้อความที่ถูกต้องนะครับบนสถานที่ที่เขาอยู่ณตอนนั้น